หูฟังเฮดโฟนที่ดีที่สุดของแบรนด์ Soundpeace ในตอนนี้ต้อง Soundpeace Space ค่ะสวัสดีค่ะตาลซอฟวิบนะคะวันนี้เราอยู่กับหูฟังเฮดโฟนของแบรนด์ Soundpeace ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือ Soundpeace Space นั่นเองนี่ทุกคนดูดิรูปร่างมันแบบเท่ปะคือเรื่องดีไซน์สำหรับตาล Soundpeace ก็คือแบบกินขาดมากเลยนะออกแบบเฮดโฟนมาด้วยสวยออกแบบเฮดโฟนมาด้วยสวยออกแบบเฮดโฟนมาได้สวยทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Soundpeace A8 รุ่น Space เนี่ยทุกคนดูดิเขามีเทสดีมากเลยนะเนี่ยนอกจากดีไซน์ที่สวยแล้วนะคะถ้าเราใช้สายในการฟังเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังไฟล์เสียงแบบไฮเรสโซลูชันได้ด้วยอยากถามทุกคนก่อนว่าเราเคยเจอเฮดโฟนที่แบตอึดที่สุดเนี่ยใช้งานได้นานประมาณไหนคะของตาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณแบบ80ชั่วโมงหรือแบบ90ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหนักๆก็แบบไม่เกิน101นะคะแต่ว่าทุกคนตัวนี้เขาเคลมว่าใช้งานได้นานที่สุด123ชั่วโมงกันเลยทีเดียวOh my God. ทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่ 2,190 บาทเท่านั้นนะคะมีรับประกันให้ด้วย1ปีโอเคค่ะเดี๋ยวตาลจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับน้อง Soundpeace Space กันตั้งแต่กล่องของเขาไปจนถึงฟังก์ชันแล้วก็เสียงของเขากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นกล่องภายนอกของ Soundpeace Space นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรูปของตัวเฮดโฟนอยู่นะคะส่วนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของหูฟังตัวนี้พร้อมกับดีเทลคร่าวๆแจ้งเอาไว้นะคะเปิดกล่องมานะคะเราก็จะพบกับตัวเฮดโฟนก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานต่างๆค่ะสายชาร์จแบบ USB-C และสาย AUX ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นชมหน้าของน้อง Soundpeace Space ของเรานั่นเองนะคะทุกคนสวยมากเลย Oh my god ด้านหลังบริเวณที่ครอบหูของเขานะคะก็จะมีโลโก้ Soundpeace เด่นๆอยู่ตรงนี้เลยเท่มากด้านในจะมี LR บอกข้างในการใส่เฮดโฟนตัวนี้นะคะส่วนฟองน้ำตรงนี้ทุกคนนุ่มมากสำหรับปุ่มกดของเฮดโฟนตัวนี้นะคะมีมาให้ทั้งสองข้างเลยด้านขวานะคะเขาจะมีรูสำหรับเสียบสาย AUX มาให้นะคะแล้วก็จะมีปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดวอลุ่มค่ะส่วนด้านซ้ายนะคะจะมีรูสำหรับชาร์จแบบ USB-C นะคะแล้วก็ปุ่มกดสำหรับ ANC mode ค่ะด้านบนตรงนี้นะคะเป็นผ้าถักนะคะส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นฟองน้ำนิ่มๆเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องของการสวมใส่นะคะฟองน้ำก็คือแบบสบายมากโดนหูแล้วรู้สึกว่าไม่ระคายเคืองเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีฟองน้ำนิ่มๆรองไว้ให้ด้วยใครที่ใส่ไม่พอดีนะคะตรงนี้ปรับได้ปึ๊บส่วนเรื่องของน้ำหนักถือว่าน้ำหนักเบากว่าเฮดโฟนทั่วไปถ้าเทียบโดยแบบ average แล้วอ่ะอันเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะเบากว่าหูฟังทั่วไปนิดนึงนะคะใส่แล้วสบายค่ะส่วนในเรื่องเสียงของ Soundpeace Space ตัวนี้นะคะเท่าที่ลองใช้มาตารู้สึกว่าย่านเบสของเขานะคะมันจะอยู่ในระดับแบบปานกลางไม่ได้เป็นย่านเบสที่มวลหนามากนะคะแต่ว่ามีความกระชับที่ดีแรงปะทะของกระเดื่องอะไรเงี้ยถือว่าเก็บตัวได้ดีเลยค่ะในย่านกลางเนี่ยนอกจากจะมีความใสแล้วในเรื่องของพาร์ทดนตรีของเขาที่ไม่เกี่ยวกับเสียงร้องเนี่ยถือว่าทำเสียงกีตาร์ออกมาได้มีความหนาชัดเจนมากค่ะส่วนในพาร์ทของเสียงสูงนะคะตารู้สึกว่าเขามีความทำฟิลออกมาเป็นฟิลแบบสว่างสว่างมันมีความไบรท์คล้ายๆกับย่านกลางนี่แหละพวกเสียงหาบเสียงไฮแฮทเสียงร้องผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยชัดเป็นพิเศษน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทาง Soundpeace เขานะคะที่ทำตัวเฮดโฟนออกมาให้มีเสียงไบรท์กว่าเฮดโฟนยี่ห้ออื่นๆประมาณนึงถือว่าเก็บรายละเอียดเสียงที่เป็นเสียงย่านสูงได้ดีเลยค่ะในพาร์ทของสเตจซาวด์ของเขานะคะถือว่าจัดวางรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีออกมาได้ดีเลยเสียงร้องเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เสียงย่านสูงลอยอยู่ประมาณนี้นะคะที่เหลือดนตรีก็จะอยู่กลางๆประมาณนี้ล้อมเข้ามาถึงหลังหูแบบนี้เลยถือว่าแยกรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีได้ดีเลยค่ะต่อไปเราไปดูสเปคที่เขาให้มากันเลยค่ะ Soundpeace Space นะคะมาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.3 ในระยะห่างไม่เกิน10เมตร Audio Codec ของเขาจะเป็นแบบ AAC แล้วก็ SBC ค่ะชิปเซต JL7018F6 มี Dynamic Driver ขนาด40 มม.ไมค์ของหูฟังตัวนี้จะมีข้างละ1ตัวค่ะส่วนความจุแบตเตอรี่ของเฮดโฟนตัวนี้เนี่ยก็จะมีมาให้ 1,000 มิลลิแอมป์นะคะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงที่สุด100ถึง123ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งที่ความดัง 50%
และถ้าเราเปิดโหมด ANC ไปด้วยนะคะเราจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 50-61 ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะส่วนการชาร์จครั้งหนึ่งก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงฟีเจอร์ของ Soundpeak Space นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันนะคะมีเกมโหมดมาให้ด้วยตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดความดีเลย์ระหว่างภาพและเสียงได้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาได้มากถึง65มิลลิวินาทีเลยค่ะเดี๋ยวตันจะทดสอบให้ดูตามนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเฮดโฟนตัวนี้เนี่ยเขายังมี Hybrid Active Noise Cancelling มาให้ถึง35เดซิเบลกันเลยทีเดียวนะคะรองรับการฟังไฟเสียงแบบ High Resolution ผ่านการเสียบสาย AUX ของตัวหูฟังด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานพร้อมกันเลยนะคะวิธีการเชื่อมต่อนะคะก็คือให้เราไปกดที่ปุ่ม Power ค้างไว้นะคะกดปุ่ม power ค้างทีนี้เขาก็จะมีเสียง power on ขึ้นนะคะแล้วก็หูฟังจะ pairing โดยอัตโนมัติทีนี้เราก็มากดเลือก Soundpeak Space ในเครื่องของเราค่ะของตัน connect เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการเชื่อมต่อแบบที่1 นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าหูฟังตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันเพื่อสลับใช้งานนะคะทีนี้ให้เราเอาอุปกรณ์เครื่องที่2ของเรามาค่ะวิธีการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์นะคะให้เราปิดบลูทูธเครื่องแรกก่อนนะคะที่เราได้ทำการเชื่อมต่อไว้เมื่อกี้ทีนี้ให้เราไปเชื่อมต่อปกติกับมือถืออีกเครื่องนึงของเรานะคะพอเราเชื่อมต่อปกติกับมือถือเครื่องนี้ของเราแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องปิดอะไรเลยนะคะกับมือถือเครื่องนี้ให้เรามากดเปิดบลูทูธในมือถือเครื่องแรกของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถสลับใช้งาน2อุปกรณ์พร้อมกันได้แล้วค่ะสำหรับเฮดโฟนตัวนี้นะคะเราสามารถใช้งานร่วมกับแอป Soundpeak ได้ด้วยนะคะให้เราไปโหลดแอปพลิเคชัน Soundpeak มาก่อนนะคะให้เราเข้าไปที่มุมซ้ายล่างที่เป็นหน้าปรับแต่งตรงนี้ค่ะหน้านี้นะคะเราสามารถที่จะปรับวอลลุ่มคอนโทรลข้างบนได้นะคะหรือว่าจะใช้ Adaptive EQ ได้ด้วยตรงนี้เขาจะ EQ เสียงให้เข้ากับการได้ยินของหูเราให้มากที่สุดนะคะให้เราเข้าไปที่ Check Detail Information ตรงนี้เลยค่ะทีนี้เราก็กด Next Step ได้เลยนะคะReady ทีนี้เขาจะปล่อยย่านเสียงออกมาย่านไหนที่เราได้ยินเนี่ยเราก็กดไปที่ I Hear Voice คลิกตรงนี้นะคะอันไหนไม่ได้ยินก็ไม่ต้องกดนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะออกผลมาให้เป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะสตาร์ทอัพตรงนี้หรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็เอาใหม่ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการอีควอไลเซอร์มีทั้งแบบพรีเซตนะคะพรีเซตมีมาให้เลือกมากมายเช่นเคยนะคะเบสบูสต์อิเล็กทรอนิกส์โฟล์คป๊อปล็อกแอนด์โลต่างๆนะคะมาปรับเร็วๆได้ที่หน้านี้เลยหรือว่าใครอยากที่จะคอสตอม EQ ย่านเสียงอย่างละเอียดด้วยตัวเองก็ไปที่หน้าคอสตอม Equalizer ตรงนี้ได้เลยปรับย่านเสียงขึ้นลงแบบนี้ได้เลยนะคะด้านล่างต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโหมด ANC นั่นเองนะคะการกดโหมด ANC เนี่ยเราสามารถกดที่ปุ่ม ANC ของตัวเฮดโฟนก็ได้หรือว่าเราจะมาปรับในแอปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงกลางก็จะเป็น normal mode ก็คือไม่มีอะไรด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็น ANC นะคะตัดเสียงรบกวนภายนอกออกไปทำให้เราสามารถที่จะฟังเพลงได้อย่างมีสมาธิมากยิ่งขึ้นส่วนขวาสุดตรงนี้นะคะจะเป็น transparent mode นะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงด้านนอกไปด้วยอยากคุยกับเพื่อนไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็มากดโหมดนี้ได้เลยเขาจะทำการเอาเสียงจากภายนอกเข้ามาภายในหูฟังให้เราด้วยเช่นกันค่ะต่อไปเป็นเกมโหมดนะคะตรงนี้เราสามารถปิดเปิดเกมโหมดได้จากตรงนี้เลยอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Dual Device Connection นะคะก็สามารถกดปิดเปิดได้ตรงนี้เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันค่ะสำหรับเรื่องของการใช้เฮดโฟนตัวนี้คุยโทรศัพท์นะคะหูฟังตัวนี้เนี่ยมีไมค์มาให้ข้างละ1ตัวนะคะเดี๋ยวตันจะทำการทดสอบเสียงการคุยโทรศัพท์ให้ทุกคนดูตามนี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะตาลซอฟบิบนะคะเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสียงผ่านไมค์ของหูฟัง Soundpeak Space นั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูช็อตคัทการใช้งานของเฮดโฟนตัวนี้กันเลยค่ะถ้าเราต้องการที่จะเล่นเพลงหรือหยุดเพลงให้กดที่ปุ่ม Power 1ครั้งค่ะเล่นเพลงถัดไปกดปุ่มลดวอลลุ่มค้าง1วินาทีค่ะเล่นเพลงก่อนหน้ากดปุ่มเพิ่มวอลลุ่มค้าง1วินาทีค่ะเพิ่มเสียงกดเพิ่มวอลลุ่ม1ครั้งลดเสียงกดลดวอลลุ่ม1ครั้งต่อไปจะเป็นการควบคุมฟังก์ชันการโทรศัพท์นะคะถ้าเราต้องการที่จะรับสายหรือว่าวางสายให้กดที่ปุ่ม power 1ครั้งค่ะปฏิเสธสายโทรศัพท์กดปุ่ม power ค้าง 1.5 วินาทีค่ะ
สลับสายการสนทนาให้กดปุ่ม power 2ครั้งติดกันขณะคุยสายและมีอีกสายพักรออยู่ค่ะโหมดการจับคู่ด้วยตัวเองนะคะให้เรากดที่ปุ่มลดวอลุ่มแล้วก็กดที่ปุ่มเพิ่มวอลุ่มพร้อมกัน5วินาทีนะคะหูฟังจะทำการตัดการเชื่อมต่อและไฟสถานะจะกระพริบน้ำเงินสลับกับแดงให้เชื่อมต่อใหม่ค่ะเรียกใช้งาน Voice Assistant ให้กดที่ปุ่ม Power 2ครั้งค่ะปิดเปิดใช้งานเกมโหมดกดที่ปุ่ม Power 3ครั้งสลับโหมดการใช้งาน ANC Normal Mode หรือว่า Transparency Mode ให้กดที่ปุ่ม ANC ของหูฟัง1ครั้งค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของโหมดการฟังเพลงแบบใช้สายเสียบ AUX นะคะให้เราปิดหูฟังหรือปิดบลูทูธในมือถือนะคะยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เสียบสายสัญญาณเสียง AUX เข้าไปค่ะถ้าเราต้องการเปิดใช้งาน ANC ขณะที่ฟังเพลงแบบเสียบสาย AUX ไปด้วยเนี่ยให้เรากดที่ปุ่ม ANC ค้าง3วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดตัดเสียงรบกวน ANC ค่ะกดปุ่ม ANC เพื่อสลับไปโหมด Transparency หรือย้อนกลับไปโหมด ANC อีกครั้งกดปุ่ม ANC ค้าง3วินาทีเพื่อปิดการใช้งานโหมดตัดเสียงรบกวน ANC ค่ะสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Soundpeace Space ตัวนี้ส่วนตัวเนี่ยตารู้สึกว่าใครที่ชอบหูฟังแบบฟังแล้วสว่างสว่างเสียงไบรท์มากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตันว่าตัวเนี้ยสว่างมากเลยนะน่าจะถูกใจคนชอบเสียงแนวนี้เลยเรื่องของดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามมากเลยใครที่อยากได้หูฟังที่ดูดีแบบนี้เนี่ย Soundpeace Space ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันอีกเรื่องที่ตารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าเฮดโฟนตัวอื่นนะคะคือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะอย่างที่บอกไปก็คือมันอึดมากทุกคน123ชั่วโมงอันนี้คือเยอะสุดเท่าที่เคยเจอแล้วนะทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่ 2,190 บาทเท่านั้นนะคะประกันศูนย์ภัย1ปีนะคะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวตันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยเลยค่ะยังไงก็ขอฝากน้อง Soundpeace Space ตัวนี้นะคะไว้เป็นตัวเลือกตอนสั่งซื้อเฮดโฟนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ตันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย